ลอดระยะเวลา9ปีที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารประทับในประเทศอังกฤษมีภาพยนตร์ชุดนี้เพียงชุดเดียวที่บันทึกพระราชจริยวัตรได้อย่างชัดเจนและเป็นภาพที่มีความหมายต่อประวัติศาสตร์ไทยเป็นอย่างยิ่งบันทึกประวัติศาสตร์ชาติสยามกับเรื่องราวตลอด15ปีในสมัยแห่งรอยต่อสู่การเปลี่ยนแปลงเมื่อหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยเสนอมหาธีรราชเจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านที่เคยทราบเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศอังกฤษคงพอจะทราบนะครับว่าประเทศอังกฤษนั้นเป็นศูนย์กลางการค้าวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของโลกมาเป็นเวลายาวนานและเมื่อ100ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยออกฟอร์ดแห่งประเทศอังกฤษก็ได้ถูกเลือกให้เป็นสถาบันศึกษาของมกุฎราชกุมารแห่งสยามผู้ซึ่งจะรับราชสมบัติปกครองแผ่นดินต่อไปในอนาคตเรื่องราวระหว่างศึกษาอยู่ที่ออกฟอร์ดประเทศอังกฤษจะเป็นอย่างไรและเมื่อเสด็จนิวัตรพระนครแล้วทรงเรียนรู้งานเพื่อเตรียมพระองค์ปกครองแผ่นดินต่อไปอย่างไรไปติดตามชมกันครับพุทธศักราช 2442เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยทหารบกแสนเฮิร์ตสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารต้องเตรียมพระองค์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในฐานะมกุฎราชกุมารของประเทศสถานศึกษาที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกโดยเฉพาะสมเด็จพระบรมชนกนาถมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดคือมหาวิทยาลัยที่ถูกเลือกสำหรับการศึกษาต่อในครั้งนี้ด้วยชื่อเสียงทั้งด้านคุณภาพการศึกษาและการวิจัยและเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1ในปีพุทธศักราช2440ก็เคยทอดพระเนตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยพระองค์เองปัจจุบันมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดยังคงเป็นต้นแบบในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั่วโลกทั้งยังได้สร้างนายกรัฐมนตรีให้อังกฤษมาแล้วหลายคนมีผู้นำจากหลายประเทศเคยศึกษาที่นี่ก่อนได้รับตำแหน่งสำคัญทางการเมืองการที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า800ปีที่นี่จึงเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือที่สำคัญมากมายกว่า10ล้านเล่มกล่าวกันว่าหนังสือที่มีชื่อเสียงของนักวิชาการชั้นนำจากทั่วโลกล้วนมีให้ค้นคว้าได้ที่ออกฟอร์ดสองปีที่ทรงพระอักษรที่ออกฟอร์ดจึงเป็นช่วงเวลาที่มีส่วนปลูกฝังให้ทรงสนพระราชหฤทัยในงานวรรณกรรมทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมมากมายหลายรูปแบบและทรงเข้าร่วมกิจกรรมของสโมสรต่างๆเช่นเดียวกับนิสิตคนอื่นๆนี่คือต้นฉบับลายพระหัตถ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง The King Command เป็นภาษาอังกฤษและยังมีการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันThank you.
างปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อนพุทธศักราช2443สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงประชวรด้วยพระโรคอันตะหรือไส้ติ่งอักเสบต้องทรงเข้ารับการผ่าตัดทันทีเมื่อหายจากพระอาการประชวรครั้งนั้นแล้วได้เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดโดยไม่ทรงเข้าสอบไล่ตามพระราชประเพณีของพระราชวงศ์อังกฤษก่อนที่จะเสด็จออกจากมหาวิทยาลัยได้ทรงค้นคว้าและพระราชนิพนธ์หนังสือทำนองวิทยานิพนธ์เรื่องสงครามสืบราชสมบัติโปแลนด์ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2443ชีวิตของการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยออกฟอร์ดจึงเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ทรงศึกษาเรียนรู้ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของโลกและเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาของไทยในรัชสมัยของพระองค์ระหว่างทรงศึกษาที่อังกฤษสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงก่อตั้งสามัคคีสมาคมขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2444เพื่อเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ของชาวไทยในประเทศอังกฤษและลดปัญหาการคิดถึงบ้านจนอาจทำให้ไม่สามารถศึกษาเล่าเรียนให้ได้ผลดีเท่าที่ควรสามัคคีสมาคมก็เป็นแหล่งรวมของชุมชนไทยคือคนไทยเนี่ยก็เป็นใช้สามัคคีสมาคมนี่ก็เป็นสมาคมหลักแล้วก็เป็นสมาคมที่เรียกว่า อยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เนี่ยโดยอิงอยู่กับทางสถานทูตมาโดยตลอดปัจจุบันก็ยังอยู่โดยใช้ส่วนหนึ่งของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนหรือว่าสำนักงานของกพ.เนี่ยเป็นสำนักงานอยู่ที่นั่นปัจจุบันยังเป็นสมาคมหลักของนักเรียนหรือนักศึกษาไทยในสหราชอาณาจักรอยู่ในช่วงต้นๆ นั้นอาจจะกิจกรรมสำคัญก็คือการภาษาอังกฤษเรียก getting together นะก็คือการมาพบปะสังสรรค์นั่นเองแต่แน่นอนนะการพบปะสังสรรค์มันก็นำมาสู่ความร่วมมือการช่วยเหลือกันในเชิงวิชาการในเชิงสังคมแล้วก็อาจจะมีในส่วนอะไรที่ต้องการการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะแน่นอนแล้วก็เป็นช่องทางที่ทางราชการเองก็จะเข้าไปช่วยดูแลให้ความช่วยเหลือคนไทยที่นี่ด้วยวันนี้สามัคคีสมาคมยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมและเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนไทยและคนไทยในสหราชอาณาจักรทั้งยังเป็นเวทีเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยสู่สายตาชาวอังกฤษเป็นสมาคมแห่งแรกและแห่งเดียวของคนไทยในสหราชอาณาจักรที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่แรกช่วงเวลาที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารกำลังศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่สยามกำลังดำเนินนโยบายทางการทูตที่สำคัญอันหนึ่งนั่นคือการสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศเป็นประเทศศิวิไลในสายตาชาวตะวันตกระหว่างที่ประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษนั้นท่านทรงช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับสยามอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันต่อครับส่วนหนึ่งของพระราชหัตถเลขาภาษาอังกฤษรวม8ฉบับที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงบันทึกไว้เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระเจ้าอัลฟองโซที่13พระเจ้ากรุงสเปนในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2445เนื้อหาได้แสดงถึงความใกล้ชิดกันเป็นอย่างยิ่งระหว่างราชวงศ์สยามและสเปนในยุคนั้นระหว่างทรงศึกษาในยุโรปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเส
เสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมในฐานะผู้แทนพระองค์ในงานพระราชพิธีของราชสำนักต่างๆอยู่เสมอเพราะนี่คือโอกาสอันดีที่สยามจะกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆในยุโรปและยังเป็นช่วงเวลาที่มกุฎราชกุมารจะได้ทอดพระเนตรความเจริญของบ้านเมืองและศึกษาหาความรู้ประกอบวิชาที่กำลังทรงศึกษาในขณะนั้นในช่วงที่รัชกาลรัชกาลที่6ศึกษาอยู่ที่อังกฤษนะก็ได้มีโอกาสได้รับพระราชทานมอบหมายให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมในงานพิธีสำคัญสำคัญทั้งในอังกฤษและในประเทศในยุโรปอยู่หลายงานนะการที่ทรงเสด็จไปร่วมงานเหล่านี้เนี่ยแน่นอนนะฮะก็ทั้งเป็นตัวแทนพระองค์รัชกาลรัชกาลที่5แล้วก็เป็นมงกุฎราชกุมารด้วยซึ่งนัยยะสำคัญก็คือว่าเป็นการไปแทนพระประมุขของประเทศที่เป็นอนาไรประเทศเทียบเคียงกับประเทศยุโรปเหล่านั้นก็ปรากฏว่าก็ได้รับการยอมรับนะเทียบเท่าอนาไรประเทศด้วยแล้วก็โดยที่ท่านก็ประทับอยู่ที่นี่ทรงมีความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็ในเรื่องความรู้อะไรต่างๆในเรื่องไอ้ที่เป็นภูมิหลังอะไรต่างๆฉะนั้นเนี่ยการเข้าร่วมก็ได้รับการยอมรับและได้รับความสนใจที่ดีจากฝ่ายเจ้าภาพนะงานพระราชพิธีของราชสำนักในยุโรปที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมในฐานะผู้แทนพระองค์ที่สำคัญได้แก่พระราชพิธีเพชราภิเษกสมโภชในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรียทรงครองสิริราชสมบัติมาครบ60ปีซึ่งจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2440พระราชพิธีฝังพระบรมศพพระราชินีลุยซ่าแห่งเดนมาร์กพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7รวมถึงพระราชพิธีฝังพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษการที่ทรงคุ้นเคยกับพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายในพระราชวงศ์ต่างๆของยุโรปนอกจากจะเป็นการช่วยให้ประเทศต่างๆรู้จักสยามมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วภายหลังสงครามโลกครั้งที่1สายสัมพันธ์นี้ยังมีส่วนช่วยให้สยามสามารถแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับนานาชาติได้ง่ายขึ้นหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในปีพุทธศักราช2444สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเตรียมเสด็จนิวัตรพระนครโดยที่ประทับแห่งสุดท้ายคือพระตำหนักเวสต์เบอรี่คอร์ตซึ่งปัจจุบันอาคารส่วนใหญ่ถูกรื้อลงเหลือเพียงปล่องไฟนี้เพียงอย่างเดียว